นะคะจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่อำเภออู่ทองนี่นะถ้าใครจอดรถไกลๆเขาก็จะมีรถรางรับส่งนะแต่ว่าเสียมีค่าใช้จ่ายนะเราก็เดินชิวๆโอ้โหวันนี้แดดจ้ามากนะทุกคนก็นักท่องเที่ยวเยอะมากจอดรถอยู่ไกลมากนี่ของขายบริเวณข้างนอกนะของขายเยอะมากค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนขาออกมานะไม่ได้ค่อยพาเดินที่สังเกตเห็นก็จะมีขนมของฝากเยอะๆเดี๋ยวข้ามถนนโอ้คนเยอะมากนี่เขามีรถรับส่งอย่างนี้นะรถก็ไม่คันนะเท่าไหร่นะเมื่อกี้ลืมอ่านวันนี้นะสกอนสกายวอล์กนะคะที่นี่นะคะเขาจะเปิดไม่ยินว่าเปิดวันนี้วันแรกนะมาเลยก็เลยแบบเดี๋ยวพาทุกคนขึ้นไปดูบรรยากาศเนาะถ้าได้ขึ้นไปเนาะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเขาทำอะไรมั่งมันมีคิวยาวเลยนะเราก็จะไปต่อคิวเขานะทุกคนแม่เล็กลืมบอกไปนะคะที่นี่เขาห้ามกระเป๋าร่มแล้วก็ไม้เซลฟี่อะไรนะคะห้ามนำขึ้นไปนะคะต้องเก็บไว้ที่รถนะคะขึ้นได้แต่โทรศัพท์มือถือนะคะทุกคนหน้าหนูเป็นพระแกะสลักองค์ใหญ่นะยึดภูเขาลูกนั้นนะสวยมากนี่ก็เป็นคนมารอคิวขึ้นสกายวอล์กนะคนเยอะมากแถวยาวยังไม่ได้ขึ้นไปเข้าแถวมาขึ้นได้คือเราก็เรียกชื่อนะตรงนี้นี่เขาเปิดถึง5 โมงเย็นใช่ไหมบรรยากาศดีนะเนี่ยแดดน่าจะลมเย็นสบายนู้นเขาจะมีรถบริการรับส่งขึ้นไหว้พระแล้วเราจะใส่ตู้ทำบุญนะเราได้คิวแล้วนะก็เข้าไปแต่ว่าตอนเดินขึ้นนะต้องเดินขึ้นกระไดนะคะเพราะว่าตอนนี้ลิฟต์เขายังไม่เสร็จเนาะถ้าใครมาต้องเตรียมร่างกายมาให้ดีๆนะคะเพราะว่าค่อนข้างสูงเหมือนกัน10 ชั้นนี่เขาบอกว่า10 ชั้นนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ชั้นเนาะแต่ว่ามีห้องพยาบาลอยู่ตรงนี้ทางบ้านพอดีนี่นะบรรยากาศสวยมากเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปชมบรรยากาศข้างบนกันเนาะขึ้นไปเลยอยากขึ้นขึ้นไปได้ขึ้นมาแล้วขึ้นแล้วเหรอคะขึ้นแล้วเลยเหนื่อยไหมสู้นั่งรอก่อนนะคะนั่งรอก่อนนะคะช่วงรอเพื่อสแกนความเข้าใจโอ้ตรงมากหนูไปค่ะอุ้ยดีนะมีที่หมุนขึ้นอยู่เราจะเดินขึ้นอย่างนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตอนเดินไม่เมื่อยตอนหมุนขึ้นไปนี่แหละจะเวียนหัวยาวไปยาวไปนี่ชั้นที่เท่าไหร่แล้วนะ
อุ๊ยขึ้นมาถึงตรงนี้ได้สวยนะกระไดเป็นวงๆคือขึ้นนะมันเหมือนจะเวียนหัวเพราะว่ามันขึ้นแล้วก็หมุนขึ้นแล้วก็หมุนเหมือนเราห่อมากเลยเนี่ยอีกนิดเดียวอีกชั้นเดียวก็ถึงแล้วมั้งเขาให้เราเปลี่ยนรองเท้าไหมครับรองเท้าเลยค่ะสวมได้เลยนี่นะคะมาถึงขึ้นบนเขาก็จะให้เราสวมรองเท้าทับนะอย่ารองเท้าขึ้นรองเท้าจะได้ไม่ขูดตะกระจกเนาะลุยแล้วพร้อมมากแล้วเราไปตามขั้นนี้เลยนะเป็นไงมองลงไปเป็นไงล่ะสูงมากนี่นะทุกคนกระจกใสมากมองลงไปข้างล่างเนาะมองไปข้างล่างนะเป็นพื้นหินนะนี่เลยข้างล่างเหมือนรถรอรับเราแล้วเหมือนเนี่ยพอไปปุ๊บเหมือนรถรอแล้วนี่บนวิวข้างบนก็จะประมาณนี้นะวิวสวยมากข้างบนวิวสวยขึ้นมาแล้วเนาะตรงนี้มันจะไม่แดดนะเพราะว่าเขาบังไว้นะข้างๆก็เขาสกายวอล์กนะทุกคนเห็นไหมมองไปข้างหลังยาวสูงมากสูงมากนี่สูงนะลองมองไปนะสูงดูวิวข้างล่างสูงมากไปแล้วยิ่งสวยเนาะยิ่งถ่ายสวยเนาะว่าไหมไปแล้วนะคะทุกคนใกล้เหมือนกันนะนี่ประมาณ100 เมตรได้ไหม100 เมตรเหรอหรือว่าไงไม่จำไม่ได้นู่นถ้าทำเสร็จก็คือจะใหญ่มากนะ120ประมาณ120 เมตรนะแนะนำว่าใครจะมานะต้องฟิตร่างกายเนาะฟิตร่างกายเดินขึ้นเดินลงก่อนนะ10 ชั้นนะทุกคนจะหมุนๆอย่างนี้นะเนี่ยนี่ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ต่อเติมประมาณนะยังไม่เสร็จดีนะยังไม่ได้พาทุกคนไปไหว้พระนะคะทุกคนนี่ตอนนี้บรรยากาศนะตอนนี้อากาศดีๆลมพัดเย็นสบายนะเวนนี้ก็กว้างขวางนะทุกคนคนก็ยังรอคิวยาวเหมือนเดิมคนรอคิวขึ้นสกายวอล์กเยอะมากมากเลยตอนนี้ไม่มีแดดนะทุกคนตอนนี้3:00 ถึง 4:00แล้วนะเนี่ยถ้าใครเดินไม่ไหวเขาก็จะมีรถขึ้นมาส่งนะก็แล้วแต่เราจะใช้ตู้ทำบุญนะ
อย่าไปปักรวมกับดอกบัวนี่มีเซ็มซีใหญ่ด้วยสมทบทุกข์เชิญนะคะเดินทางมาถึงแล้วนะคะร่วมทำบุญนะคะเขียนชื่อนามสกุลนะคะนำปัจจัยใส่ซองนะคะทำบุญตามกำลังศรัทธาค่ะยกพระเกียรติมาลาในวันที่4มกราคมที่จะถึงนี้นะคะเรียนเชิญนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะเรียนจบแล้วเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันนะคะมาทำพิธีสร้างสิ่งที่สูงที่สุดให้กับองค์พระนะคะคุณพจน์อานนท์นะครับร่วมกับบุญนะครับให้แก่ทางวัดนะครับยกพระเกศมาลานะครับตกลงมาสูงมากได้ยินเสียงไหมทุกคนได้ยินเสียงไหมน้ำตกนะตกมาจากยอดเขานะอาจจะเป็นน้ำตกที่อาจจะไม่ใช่น้ำธรรมชาติไหมน้ำที่เขาเอาขึ้นไปใช่ไหมปู่ศรีสุโธนาคราชสาธุถ้าประวัติจะมันเกิดเนาะจะเกิดวันอะไรก็ทำบุญรับประกันวันเกิดนะทุกคนนี่ก็เป็นที่ไหว้ไปไหว้ตรงนี้นะสวยมากทำสิ่งสำคัญนี่สำคัญใหญ่ไปเลยจะไม่อยู่ก็เกิดมาลาสำคัญนะครับตอนที่ก็เกิดมาลานะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้ไหว้พระเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวสิ่งสำคัญแล้วก็กลับบ้านแล้วนะคะทุกคนชุดดีมีความสุขทุกคนนะเราประกาศชื่อนามสกุลนะครับลงในสมุดนะครับหมายเลข6ไหมใช่ไหมหกเลขที่หกตกประมาทจงฉลาดบริหารทรัพย์อย่าใจลงให้มันมากจะยากนานทำบุญซื้อที่ดินช่วยมีสติมีปัญญาฉลาดสาธุสาธุสาธุหอมอะไรหอมอะไรเราต้องไปดูนะโอ้โหขนมจีนน้ำยานะหอมขนมจีนน้ำยาแน่ๆเลยดูท่านอันนี้ก็มีพี่โบหน่อไม้ข้าวเมาก็มีเนาะอาหารเยอะนะทุกคนมาที่นี่นะซื้อของฝากกลับบ้านเยอะแยะเลยขนมเยอะแยะเลยโอ้ยแค่หมูแบบพี่โบชอบกิน ฉุนอะไรเนี่ยมันฉุนได้ค่ะแค่หมูกินได้นะคะ ได้นะคะได้คุณน้ำบอกฮะคุณน้ำไหมลองซื้อกินไม่ใช่แม่ไม่เคยกินนี่เวลาเหรอ
มดเทปซีนจ้ะนี่อะไรนะจะเป็นลมใครมาเดินสกายวอล์กนะเขาก็จะมีหน่วยปฐมพยาบาลมีแจกก้านให้ดมด้วย นี่กลับบ้านแล้วนะก่อนกลับได้ขนมไม่รู้เพื่อนๆรู้จักไหมขนมเขาเรียกอะไรนะตะกี้กงเหรอขนมกงเหรอมีรูๆตรงกลางไม่ได้เพิ่งกินเคยกินครั้งแรกไม่รู้ว่าเขากินกรอบๆหรือเหนียวเหนืบๆแต่นี่มันเหนียวเหนียวเหนืบๆออกเป็นแป้งแหละแต่หวานๆหน่อยกล้วยหวานมากเลยกล้วยไข่ข้างในนุ่มๆนิ่มๆเละๆเลย